สวัสดีค่ะเกษตรก้าวไกลกับสวก.วันนี้นะคะเราอยู่กับศาสตราจารย์ดร.สุชีลาเตชะวงศ์เสถียรสาขาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการวิจัยการขยายผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการการผลิตพริกปลอดภัยในเขตอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะในเรื่องของพริกเนี่ยเรามีการใช้ประโยชน์มากมายแต่กลายเป็นว่าเราต้องนำเข้านะคะเราผลิตไม่พออันนั้นคือเป็นปัญหาหลักเลยและอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่ามีปัญหาเรื่องโรคแมลงรบกวนนะคะทำให้มีการใช้สารเคมีที่มากมายนะคะเป็นโจทย์ที่ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นพริกแตงใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ทางสวก.ก็มีความต้องการให้นักวิจัยเข้ามารวมตัวกันและแก้ปัญหานี้นะคะอันนี้คือที่มาของโครงการนี้ค่ะแล้วรูปแบบในการทำการวิจัยหัวสารเพื่อให้ได้พริกปลอดภัยต้องทำอย่างไรบ้างคะเรามีพันธุ์ดีเรามีเทคโนโลยีในการผลิตที่บอกว่าจะทำยังไงให้พริกมีความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการปลูกดูแลรักษาการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องนะคะการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมนะคะรวมกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปลดสารที่จะก่อให้เกิดอัลฟาท็อกซินนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีในการที่เราจะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกพริกเป็นการค้าอยู่แล้วค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับกิจกรรมหลักๆในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของอาจารย์นั้นมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เรานำพันธุ์พริกของเราไปให้เกษตรกรเลือกนะคะและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคะไปเลือกพริกของเราหลังจากนั้นเราก็เอาไปส่งเสริมเกษตรกรนะคะส่งเสริมตั้งแต่พ่อกล้าเตรียมแปลงนะคะใส่ปุ๋ยฉีดพ่นสารเคมีที่เหมาะสมนะรวมทั้งการตัดแต่งการจัดการได้ผลผลิตมาแล้วเราก็ส่งให้ทั้งผู้ประกอบการเอาไปทดสอบรวมทั้งตัวเราเองก็เอามาลดปริมาณโอกาสในการเกิดสารอัลฟาท็อกซินนะในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็มีการฉีดสารด้วยวิธีการชีววิธีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นขั้นตอนวิธีการรวมๆของการผลิตพริกปลอดภัยนะคะอาจารย์คิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ใครที่จะได้รับประโยชน์บ้างคะคงหลายส่วนนะคะคงหลายส่วนเริ่มตั้งแต่เกษตรกรเกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะได้รับพันธุ์พริกที่ดีแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัทและโรงงานต่างๆถ้าหากว่าเรานำหลักการการปลูกพริกปลอดภัยแบบนี้นะคะไปใช้ในวงกว้างเชื่อว่าต่อไปบ้านเราคงจะไม่ต้องนำเข้าพริกจากต่างประเทศเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามจากงานวิจัยในวันนี้กิจกรรมหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ได้พริกปลอดภัยของงานวิจัยนี้มีอะไรบ้างคะ